โอเคครับเริ่มได้เลยเรียนอาจารย์ที่เคารพนะครับและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมนายผมนะครับนายฤชากรวิไลศิลป์วันนี้จะมานําเสนอการแก้โจทย์ข้อ3.58นะครับจากโจทย์นะครับเขาให้หา VO ในวงจรนะครับโดยใช้การวิเคราะห์เมตรนะครับผมก็จะกําหนดลูปตามภาพเลยนะครับ Vx นะครับก็จะเท่ากับ2กิโลโอห์มคูณกับ I2 ลบ2มิลลิแอมครับมาดูที่เมตร I1นะครับ2คูณกับ I2 ลบ2บวก1คูณกับ I1 บวก4ลบ12บวก1คูณกับ I1 ลบ I2 เท่ากับ0นะครับจับคูณเข้าวงเล็บนะครับก็จะได้เท่ากับ2 I2 ลบ4บวก I1 บวก4ลบ12บวก I1 ลบ I2 เท่ากับ0นะครับนำมารวมกันนะครับก็จะได้เท่ากับ2 I1 บวก I2 เท่ากับ12ก็จะเป็นสมการที่1นะครับผมมาดูที่เมตร I2 นะครับ1คูณกับ I2 ลบ2บวกกับ1 I2 ลบ I3 บวกกับ1 I2 ลบ I1 เท่ากับ0คูณเข้าในวงเล็บนะครับ I2 ลบ2บวก I2 ลบ I3 บวก I2 ลบ I1 เท่ากับ0นำมารวมกันนะครับ I1ขออภัยครับลบ I1 บวก3 I2 ลบ I3 เท่ากับ2ก็จะเป็นสมการที่2นะครับมาดูที่เมตร I3 กันนะครับ1คูณ I3 ลบ I2 บวก1 I3 บวก1 I3 เท่ากับ0คูณเข้าในวงเล็บนะครับ I3 ลบ I2 บวก I3 บวก I3 เท่ากับ0นำมารวมกันนะครับก็จะได้ลบ I2 บวก3 I3 เท่ากับ0เป็นสมการที่3นะครับนะครับก็เมื่อนำสมการทั้ง3สมการนะครับมาแก้ก็จะได้ดังนี้ครับ I1 เท่ากับ4.736 I2 เท่ากับ2.526 I3 เท่ากับ0.842ครับทีนี้นะครับโจทย์เขาให้หา VO นะครับ VO ก็เท่ากับ I คูณ R นะครับแทนค่าก็จะได้เท่ากับ I3 คูณกับ1ครับก็จะได้อยู่ที่0.842ครับขออนุญาตเปิดแมปนะครับรันแมปออกมานะครับ VO จะได้เท่ากับ0.63มันมีความคลาดเคลื่อนนิดนึงครับครับขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนมีอะไรจะถามไหมครับไปนะวิเคราะห์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 หา VO ในวงจรโดยใช้การวิเคราะห์คุณวลิืเคมรเาระาห์เรือหรือเปล่าครับผมนี่คุณตรงใจตัดออกให้ผมตัดคะแนนคุณมาเนี่ยก็คงจะผิดพลาดแล้วครับอ๋อโอเคโอเคเมื่อกี้VO ในแมทแลบได้เท่าไหร่นะ0.663ครับแล้วทำไมในนี้เป็น0.6 0.842อ่ะฮะขัดเกินนิดหน่อยป่ะครับเฮ้ยไม่นิดหรือเปล่าอกินน้ำไมก่ินไดน้ิดไม่ได้แล้วครับโอเคครับแจ็คแล้วแต่เราคำนวณมืออาจจะตัดส่วนไปเยอะไงอาจจะตัดส่วนไปเยอะแต่มันเท่าไหร่นะเมื่อกี้แจ็คในนั้นเท่าไหร่นะในศแูมนย์ทจแุลดบหอกะครับ0.60.2เลยอะคลาดเคลื่อนได้มากสุดถ้าจำไม่ผิดที่อาจารย์บอกกันนะ0.03งั้นก็แมทแล็บก็ผิดแล้วครับเฮ้ยเอาคุณลองนี่คุณลองยกมาว่าจะให้อันไหนผิดเอาคุณว่าจะให้อันไหนผิดจะให้แมทแล็บผิดหรือจะให้เนื้อหาผิด
มันต้องลองต่อดูครับเพราะว่า MATLAB มันตามที่อาจารย์บอกมันผิดไม่ได้เงี้ยคอมไม่เคยโกหกคุณใช่นั่นแหละใช่ใช่เช็คดูก่อนก็ได้ว่าอุปกรณ์ใส่ค่าผิดหรือเปล่าใช่อุปกรณ์เนี่ยครับบอกว่าเลือกให้ MATLAB ผิดเป็นไปไม่ได้ไงอ๋อต้องอินตาม MATLAB อ่ะครับผมดิมเบิร์นดิมครับวาดดิเดี๋ยวก็ต้องพรีเซนต์แล้วของเดี๋ยวก็กูเดี๋ยวก็เองต้องพรีเซนต์เลยแหละเปิดสไลด์นั่นสิเพราะผมกำลังจะพรีเซนต์คุณก็ต้องให้ผมอ่ะเตรียมความพร้อมนี่ไงเตรียมความพร้อมด้วยกันว่าแจ็คแจ็คว่าไงอันนี้ตัดเรื่องอื่นก่อนได้ป่ะได้ครับนี่ไงไอตรงไอค่าไออ่ะเพื่อนไม่ได้ใส่เป็นหน่วยมาครับผมแต่ไม่ได้ใส่หน่วยครับแล้วก็โดด้วยยอดนี่แหละครับผมที่เราต้องการอะไรนะผมได้ยินไม่ชัดอ่ะไม่ได้ใส่หน่วยไม่ได้ใส่หน่วยไงอ๋อไม่ได้ใส่หน่วยจะต้องแปลงของคนอื่นไม่ทายก็ไม่ได้เหมือนกันไงโอเคเนี่ยช่วยกันดูผมไม่ได้นับเลยนับเลยนับมาเลยอันนี้ก็อยู่4จุดนะตรงนี้โอเคดิมเปิดเป็นแล็บวาดวงจรนี้ให้ดูหน่อยว่าออกมาเท่าไหร่ไม่ต้องก็ได้ก็ถามคุณลิชากรเนี่ยว่าเขาจะอิงจากไหนก็คุณจะอิงจากที่คุณคิดมือมาหรือว่าจะอิงจากแมทแล็บแค่นั้นแหละถ้างั้นผมว่าก็คิดมือนะครับพี่จิมแมนเออร์หรือเปล่าก็โอเคเนี่ยก็ผมก็หักตรงวีโอนะที่แบบคิดมาคาดเคลื่อนนิดหน่อยครับผมโอเคแชร์ได้ยังครับ